สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักกีตาร์ทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการเล่นฮาร์โมนิกบนกีตาร์นะครับเสียงฮาร์โมนิกเนี่ยก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างจะมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นเสียงที่ให้ลักษณะเป็นแก้วเสียงนะครับเสียงค่อนข้างจะใสเหมือนเสียงกระดิ่งเสียงระฆังครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ฮาร์โมนิกเนี่ยก็จะมีอยู่สองประเภทคือแบบเนเชอรัลฮาร์โมนิกกับอาร์ติฟิเชียลฮาร์โมนิกนะครับแบบเนเชอรัลฮาร์โมนิกเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดหลักๆบนกีตาร์นะครับจะมีในเฟสที่5ซึ่งโน้ตจะสูงขึ้นนะครับจะสูงขึ้น2ออกเทฟนะครับหรือ2ช่วงเสียงนะครับในเฟสที่5จะมีทุกสายเลยจุดที่2เนี่ยจะเป็นเฟสที่7นะครับโน้ตที่ได้เนี่ยก็จะเป็นโน้ตคู่5นะครับจากสายที่เป็นเสียงฮาร์โมนิกคราวนี้เนี่ยจุดที่ชัดที่สุดเลยเนี่ยจะเป็นเฟรตที่12เพราะว่ามันจะอยู่กึ่งกลางของสายกีตาร์ตั้งแต่นัทเนี่ยมาถึงซัดเดิลเนี่ยพอดีก็คือตรงนี้เสียงที่ได้เนี่ยก็จะสูงขึ้น1ออกเทฟหรือ1ช่วงเสียงนะครับโดยที่โน้ตจะเหมือนกับสายเปล่าคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นฮาร์โมนิกเนี่ยให้ชัดเนี่ยทำยังไงสำหรับเนเชอรัลฮาร์โมนิกนะครับการเล่นฮาร์โมนิกที่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยคือนิ้วที่แตะเนี่ยจะต้องตรงกับเฟรตนะครับและลักษณะที่เป็นแนวตรงนะครับจะไม่เฉียงแบบนี้นะครับจะอยู่ในลักษณะแนวตรงนะครับแล้วมือขวาเนี่ยก็ดีดตามปกตินะครับถ้าจะให้เสียงมันใสขึ้นก็ขยับมือทางขวาให้ใกล้กับบิดเสียงก็จะใสขึ้นถ้าอยากให้เสียงทุ้มก็มาใกล้ๆซาวโฮเสียงก็จะทุ้มขึ้นนะครับการดีดฮาร์โมนิกให้ชัดเนี่ยเราจะต้องแตะสายไว้เบาๆแบบนี้แล้วพอเราดีดนะครับให้เรายกออกทันทีเร็วมากคือระยะเวลาเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันมากดูนะครับช้าๆดีดแล้วก็ยกกดไว้พอดีดแล้วยกออกนะครับลักษณะแบบนี้จะทำให้ฮาร์โมนิกที่มีความชัดเจนถ้าเราไม่ยกนิ้วออกเสียงฮาร์โมนิกจะเป็นอย่างนี้ครับเสียงก็ออกชัดเจนแต่ว่าไม่มีความกังวานไม่มีความยาวนั่นเองอันนี้คือเป็นฮาร์โมนิกธรรมชาตินะครับซึ่งมีทุกตำแหน่งขออภัยครับมีเฉพาะเฟสที่5เฟสที่7แล้วก็เฟสที่12ส่วนฮาร์โมนิกที่มีทุกตำแหน่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัพซิคอลฮาร์โมนิกนะครับอัพซิคอลฮาร์โมนิกเนี่ยจะสามารถเล่นได้ทุกตัวโน้ตเลยโดยที่เราจะใช้นิ้วชี้มือขวาเนี่ยเป็นตัวช่วยวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนว่าอัพซิคอลฮาร์โมนิกเนี่ยเป็นยังไงนะครับสังเกตว่าเราจะสามารถเล่นในทุกตัวโน้ตไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเฟส5เฟส7หรือเฟส12นะครับโดยวิธีการเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมมือขวาให้ดูชัดนะครับสำคัญมากคือมือขวาของเราเนี่ยในส่วนของนิ้วชี้นะครับให้เราเอานิ้วเนี่ยง่ายๆก่อนไว้ที่เฟส12เอานิ้วชี้แตะไว้แล้วใช้นิ้วนางเนี่ยในการเกี่ยวสายแล้วยกพร้อมๆกันคือยกนิ้วชี้ออกกับการดีดเนี่ยพร้อมๆกันแบบนี้ดูช้าๆอีกครั้งนะครับดูเฉพาะนิ้วที่ดีก่อนนิ้วที่ดีคือนิ้วนางนิ้วนี้นะครับหรือว่าคนใช้นิ้วกลางก็ได้ตามความถนัดแต่ส่วนใหญ่คนจะใช้นิ้วนางคือดีแบบนี้แต่ถ้าเราเอานิ้วชี้แตะไว้โดยไม่ยกออกเนี่ยเสียงที่ได้จะไม่กังวานถ้าเราต้องการให้เสียงมันชัดเจนกังวานเนี่ยให้เราดีดแล้วยกออกทันทีนะครับเสียงที่ได้ก็จะมีความชัดเจนกังวานมากขึ้นคราวนี้เนี่ยคนก็จะสงสัยว่าเราจะทำยังไงให้มันได้ทุกตัวโน้ตนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้เห็นทั้งคอกีตาร์เลยนะครับเราจะได้ดูกันว่าวิธีการที่เรากดโน้ตอยู่ด้วยแล้วจะทำให้ฮาร์โมนิกเนี่ยเกิดในโน้ตตัวนั้นด้วยจะทำยังไงสมมตินะครับสายเปล่าเนี่ยคือฮาร์โมนิกเฟสที่12แบบนี้พอเรากดโน้ตตัว F ในช่องที่1สายที่1เนี่ยเฟส12เราก็ได้ถูกเลื่อนมาอยู่ที่เฟส13ก็คือโน้ตตัว F สูงตัวนี้นั่นเองแต่ถ้าให้เราเอานิ้วชี้เนี่ยแตะไว้ที่เฟสแล้วกดตัว F แล้วก็ดีดเหมือนฮาร์โมนิกทั่วไปแบบนี้ดูอีกครั้งนะครับสายเปล่าก็จะอยู่เฟส12พอกดตัว F เลื่อนมาถึงช่องฮาร์โมนิกก็จะเลื่อนตามเป็นเรื่อยๆแบบนี้นะครับดูช้าๆนะครับพยายามดูมือขวากับมือซ้ายของผมพร้อมๆกันนะครับดูว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นไปยังไงสมมติผมกดตัว G อย่างเงี้ยมาอยู่เฟสที่3แล้วแสดงว่าเฟส12ผมก็ต้องเลื่อนไปแล้วไปอยู่ที่โน้ตตัว G สูงนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้
เราแตะไว้ที่ตัว G สูงเอานิ้วชี้แตะไว้แล้วนิ้วนางเนี่ยเราก็ดีดในลักษณะที่เกี่ยวขึ้นนะครับลองดูนะครับดูข้างๆนะครับนิ้วนางเกี่ยวขึ้นแบบนี้แล้วอย่าลืมยกนิ้วชี้ออกเพราะถ้าไม่ยกออกเสียงเป็นอย่างนี้เสียงจะไม่ชัดต้องยกออกด้วยนะครับเสียงถึงจะมีความกังวานแล้วก็มีความใสนะครับวิธีการนำไปใช้ในบทเพลงเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายนะครับสามารถนำไปใช้ได้แทบจะทุกบทเพลงเลยเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเพลง El Testament Damiria ของ Miguel Yobet ที่จะใช้ Upcycle Harmonic ในหลายๆจุดเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็จะสามารถทำให้โน้ตฮาร์โมนิกเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกตำแหน่งบนคอร์กีตาร์นะครับก็เพื่อนๆก็ลองนำไปฝึกกันดูนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถส่งคำถามมาได้ทาง Facebook Page ของผมแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกซ้อมกีตาร์เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ